วัสดีทุกคนต้อนรับเข้าสู่ Vlog GG Travel นะคะตอนนี้เรากำลังเดินทางเข้าสู่จังหวัดกระบี่จะไปพักที่ไหนตามกันมาเลยถึงแล้วโรงแรมดุสิตธานีกระบี่บีชรีสอร์ทที่นี่มีหาดส่วนตัวที่เราสามารถชมพระอาทิตย์ตกได้สวยแบบไม่ต้องมีคนแย่งซีนเลยถึงแม้หาดที่นี่จะไม่ขาวมากแต่ทรายที่นี่ละเอียดมากนะห้องพักที่นี่ค่อนข้างไกลเราสามารถเรียกรถบัคกี้ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยสวัสดีเช้าวันที่2ที่กระบี่เมื่อวานพาไปชมพระอาทิตย์ตกกันแล้ววันนี้พาไปเดินเล่นริมหาดตอนเช้ากันบ้างตรงส่วนนี้จะเป็นล็อบบี้เราจะเห็นวิวทะเลไกลๆจากตรงนี้นะเดือนเมษายนเป็นไฮซีซั่นของจังหวัดกระบี่ทะเลสวยและคลื่นเงียบสงบค่ะเช็คเอาท์แล้วเราก็ไปทานข้าวกันที่ร้านอาหารเรือนทิพย์ร้านนี้เป็นร้านดังของจังหวัดกระบี่เมนูที่เราสั่งมาจะมีหอยชักตีนแกงส้มหล่นปูรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ได้เลยค่ะวีล็อกนี้จะเน้นชมบรรยากาศไม่เน้นกินนะยังไงก็ฝากวีล็อกด้วยนะคะติดตามกันตอนต่อไปนะ